แต่ยังมีอีกหลายๆคนที่เกษียณแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์แล้วรู้สึกฉันยังไงสู้เด็กมันไม่ได้หรอกอยากให้เจ๊เล้งในฐานะของไอดอลของมหาชนช่วยฝากอะไรสักนิดนึงได้ไหมคือจริงๆคนแก่หลายคนนะคะที่พอจะเริ่มเกษียณหรือว่าเกษียณแล้วบางคนก็จะมองอิงคนอื่นมากที่สุดบางคนก็อิงลูกหลานเช่นไม่ต้องอะไรเยอะจะกินข้าวเราเองไม่อยากกินนะวันนี้แบบเนี้ยแต่ลูกอยากกินเราต้องกินตามเขาหรือทำให้เขากินอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดทำในสิ่งที่เราอยากก่อนค่อยนึกถึงคนอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีคนแก่ก็คือต้องดูแลตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยหน่อยคือส่วนหนึ่งเราจะต้องมีทุกอย่างตัวเราให้พร้อมเมื่อเราแก่เราพร้อมที่จะดูแลตัวเราเองได้ดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นมากนักเราก็จะมีความสุขเราจะทำในสิ่งที่เราอยากทำได้หากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ